เอาได้ไหมครูนะคะให้เวลาคิดใครจะตอบแทนน้องเอ็กบ้างว่าอาเซียนนี่มีกี่ประเทศลูกอันคนที่ยกมือกันชยามี10 ประเทศหรอครับมี10 ประเทศถูกต้องลูกชิ้นงานครูไม้ถามว่าคำขวัญของอาเซียนมีว่าอย่างไรลูกคำขวัญอาเซียนครับหนึ่งใครจะครูไม่ได้ใครจะช่วยครูได้ครูได้ครูได้ครับครูได้ตะวันครับตะวันครูขอตะวันลูกตะวันหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคมโอ้ยเก่งมากค่ะความจำดีนะคะทีนี้ครูถามว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ไม่มีทางออกทะเลคือประเทศอะไรนะประเทศลาวค่ะประเทศลาวคุณยายกมือประเทศลาวแต่หลายคนช่วยกันตอบเก่งมากนะคะช่วงนี้อาเซียนเนี่ยที่ประชาชนบุกก็เรียกว่าบุกรุกต้อนรับที่ลุงตู่เปิดประเทศเด็กๆรู้ไหมว่าประเทศไทยที่เข้ามาเยอะเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะไม่ทันได้เปิดประเทศเลยวันนั้นก็เข้ามาก่อนแล้วประเทศอะไรคะที่เข้ามาเป็นแล้วยายยืดยาวพม่าครูพม่าถูกต้องพม่ามาต้อนรับการเปิดประเทศหนูเห็นในข่าวพอเปิดประเทศแล้วเขาไปเที่ยวตัวดีกันนะใช่มาเยอะมากลูกแต่ว่าประมาณเขาได้รับการฉีดยาฉีดวัคซีนครูแต่ว่าหนูดูในข่าวอ่ะครูแบบมีต่างชาตินั้นไปเที่ยวแบบเที่ยวทะเลเที่ยวกับตอนที่เปิดประเทศต่างชาติใช่เขาเปิดเที่ยวทะเลที่ไหนอะลูกที่น่าจะกระบี่ไหมอ่ะครูไม่แน่ใจเหมือนกันภูเก็ตนั้นแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เป็นยังไงอ่ะประเทศไทยคนเที่ยวเยอะเป็นประชาติธรรมชาติที่สวยงามสบายคู่เห็นไหมนั่นคือเขาเรียกว่าสิ่งที่คนไทยมีประเทศไทยมีแต่ว่าประเทศอื่นเนี้ยอาจจะสวยงามไม่เท่าอาจจะสวยงามไม่เท่าประเทศไทยนะคะสำหรับภาคเรียนที่หนึ่งเนี้ยเด็กๆได้รู้เรื่องอาเซียนรู้ลึกหรือลื้อตื้นรู้หนาบางและเต๋อเธอนะวันนี้ขึ้นเรื่องใหม่ใครรู้บ้างวันนี้ขึ้นเรื่องอะไรจะเรียนกันเรื่องอะไรใครรู้บ้างเรื่องไม่รู้ครับแสดงว่าเด็กๆไม่รู้จักหาความรู้ด้วยตนเองในหนังสือเด็กๆเปิดรูปป .6 เนี้ยเด็กๆต้องสอบข้าวใช่ไหมลูกสอบข้าวอีกไม่กี่วันเด็กสอบข้าวโรงเรียนม .1 เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสนใจเรื่องการเรียนลูกเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะคะเรื่องการเรียนต้องมาก่อนใหม่เริ่มนโกศิลป์ไม่รู้อะไรลูกเนี่ยเจอใครสมัยรัตนโกศิลป์หรออ่ะใครตอบคะใครตอบเมื่อกี้ใบเตยอ่ะคือใบเตยใบเตยเก่งมากค่ะเด็กสามารถหาความรู้ในหนังสือได้นะลูกนะเปิด Google อะไรก็หนังสือก็ได้การสถาปนาในสมัยรัตนโกสินทร์เดี๋ยวครูขอแชร์หน้าจอนะคะตอนนี้เข้ามา42 คนแล้ว2 ห้องกี่คนลูกกี่คนละ2 ห้อง61กับ62ไม่รู้ลาแล้ว61กี่คนอ่ะ61กี่คนอ่ะ26ค่ะ26ค่ะห้อง61 26 61 26คน62กี่คนลูก24คน24รวมแล้วเป็นเท่าไหร่จ๊ะ50 50ค่ะ50ตอนนี้ก็มา41 40 40คิดว่า40ดีกว่าเพราะว่าครูยังขาดอีกกี่คนน่ะอีก10 คน10 คนเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเข้าเรียนลูก
รู้ไหมไม่ได้ถามเรื่องยากนะลูกนะเรียนเนี่ยเรื่องเอาเรื่องเรียนมาก่อนเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยคนที่ว่าไม่ได้เรียนนั้นไม่ได้เรียนต่อจบแค่ป .6 ทำจะประกอบอาชีพอะไรอ่ะจบป .6 เอ็กประกอบอาชีพอะไรลูกเกมเมอร์ทำงานกับพ่อครับเราทำงานกับพ่อปูซีลาประกอบอาชีพอะไรกูรู้แล้วปูซีลาประกอบอาชีพอะไรทำอะไรลูกฮะกูสิลาชอบอะไรอ่ะช่างซ่อมครับกูอะช่างซ่อมรถกูเราต้องวางอนาคตไว้ไกลนะลูกนะขออนุญาตแชร์ค่ะคุณละมาครับจุดนะครับครับเดี๋ยวอย่าจดลูกทำความเข้าใจก่อนค่ะไม่ต้องจดจ้าที่รักวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .6 เด็กๆอยู่ป .6 เรียนดีใจด้วยนะจากที่เธออยู่ป .1 กับครูละไม้สมัยเด็กก่อนเนี่ยบางคนอยู่ครูแต้วนะคะบางคนอยู่กับครูละไม้แต่ว่าครูจำได้นะแต่ว่าไม่รู้เธอจำได้ไหมว่าเธออยู่กับครูละไม้ตอนป .1 นั้นเพราะว่าจำได้นะส่วนตะวันนี้มาอยู่กับครูไม้ปออะไรลูกฮะป .1 เทอม2เนี่ยครูฮะปออะไรป .1 เทอม2ใช่อ่ะวิชาประวัติศาสตร์ประหุการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์อาณาจักรเนี่ยมีกี่อาณาจักรลูกเจ็ดแม่ครูเจ็ดอาณาจักรเจ็ดอาณาจักรแม่ครูนะเจ็ดอาณาจักรครับอาณาจักรอาณาจักรลูกอู้เยอะจังอืมไม่เยอะจังอ่ะลูกเอ๋นั่งยิ้มหลาอ้าวเอ๋ใช่แล้วครูแต่ละอาณาจักรสามหรือเปล่าครูตั้งแต่กลุ่มอะไรเอ่ยเราว่าสี่นะเราว่าสี่สี่อาณาจักรตั้งแต่กลุ่มอะไรลูกสุโขทัยกรุงสุโขทัยถูกมากค่ะกรุงสุโขทัยเนี่ยประเพณีอะไรที่เริ่มในสมัยกรุงสุโขทัยลอยกระทงลอยกระทงเด็กรู้ไหมว่าก็ลอยกระทงกันวันที่เท่าไหร่คะ19 19ครูรู้ได้ยังไงว่าลอยกระทงวันที่19ครูปฏิทินครูปฏิทินครูวันลอยกระทงเนี่ยจะมีเอกลักษณ์สำคัญของวันลอยกระทงต้องสังเกตอะไรนะกระทงสังเกตดวงจันทร์ครูสังเกตกันถูกต้องค่ะตะวันต้องสังเกตดวงจันทร์ดวงจันทร์ต้องเป็นยังไงลูกเต็มดวงสว่างสว่างเต็มดวงก็เรียกว่าคืนเดือนเดือนมืดเดือนสว่างคืนเดือนหงายค่ะอย่าคืนเดือนมืดเดือนจันทร์วันเพ็ญนะคะคืนไหนถ้าว่าไม่เห็นถ้าว่าคืนวันลอยกระทงก็ไม่เห็นดวงจันทร์แสดงว่าเป็นยังไงลูกเมฆบังกูเมฆบังเมฆบังมิสไหมอ่ะไม่มีแสดงว่าฮะไม่มิดแม่ครูแสดงว่าความมืดฝนเป็นยังไงลูกจะตกฝนตกเรามาดูเรื่องของเราต่อไม่ชุ่มช่ำเอยิ้มจังเหรอวันนี้ฮะเออันนี้คืออะไรลูกเด็กลูกไหมนี่วังครูวังก็เรียกว่าพระราชวังนี่ทางเข้าพระราชวังนี่ประตูทางเข้าตรงนี้ดูตรงนั้นตรงนั้นมีหลายประตูจังครูนี่ประตูทางเข้าราชวังนี่ตรงนี้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 นี่เด็กรู้ไหมว่าครูรู้ได้ไงอ่ะเพราะว่าครูตายดีครับเคยไปครูเคยไปต้นไหนอ่ะลูกไปต้นสาวไม่คุยตอนสาวไม่ใช่ตอนที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
โลเก้าสวรรคตนะเออถูกต้องโลเก้าลำถูกต้องตะวันตอนที่รัชกาลที่เก้าสวรรคตสวรรคตแล้วท่านไปไหนอะลูกไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปสวรรค์ว่าแล้วทำไมรัชกาลต่างๆสวรรคตแล้วต้องไปสวรรค์ออกบอกเหตุผลหน่อยทำความดีไว้เยอะว่าทำความดีกับประเทศแผ่นดินครับเกือบถูกเกือบถูกทำความดีเยอะก็ถูกแต่ว่าเขาว่าทำความดีต่อชาติไหมครูกินอะไรฮะกินอะไรทำความดีต่อชาติอันนี้ท่านพระเจ้าไว้ทีละคนอ่ะตะวันพูดค่ะทำความดีต่อชาติครูทำความดีต่อชาติเอาใครจะพูดอีกฮะมีตะวันคนเดียวทำดีต่อแผ่นดินครับทำดีต่อแผ่นดินอ่ะครูให้แสดงความคิดเห็นว่าทำไมพระมหากษัตริย์เนี่ยพอว่าสิ้นพระชนก็เรียกว่าสิ้นพระชนจึงไปสู่สวรรค์ใครรู้บ้างครูได้ครูมีบุญบารมีบุญมีความดีไอ้มีบุญปาความดีครูมีคุณงามความดีก็ถูกลูกแต่ว่าอ่ะยอมหรือไม่ยอมเพื่อรบยอมแล้วครูยอมค่ะยอมก็บอกว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสมมุติเทพสมมุติเทพก็คือเทพคืออะไรลูกก็เทพเทพคืออะไรเทพคือคนที่ให้พรครับเทพคือเทวดาสมมุติเทพคือเทพสมมุติเทพที่มาอยู่เมืองมนุษย์เพราะว่าเทพสวรรคตไปหรือว่าสิ้นพระชนม์ไปก็กลับไปอยู่ที่ไหนลูกสวรรค์ครับที่สวรรค์ครับพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพก็คือเทพที่อยู่บนสวรรค์ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์มนุษย์ครับมนุษย์ครูมนุษย์ถึงเวลาท่านก็กลับไปสู่สวรรค์สวรรค์ค่ะนะคะเป็นสมมุติเทพมาดูต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกใครรู้บ้างว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยมีความสำคัญต่อเดี๋ยวถามก่อนว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยอยู่ในราชวงศ์อะไรลูกจักรีราชวงศ์จักรีแล้วพระองค์ท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรจังตอบว่าพระแก้วอ่ะครูเป็นคนสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ถามธีรพุฒิมั่งอ่ะธีรพุฒิเปิดหน้าจอแล้วไม่รู้หายไปไหนธีรพุฒิตอบครูไหมหน่อยลูกตอบเลยค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีความสำคัญอย่างไรคะธีรพุฒิบุรวัตรถามบุรวัตรดีกว่าบุรวัตรบุรวัตรครับค่ะเออพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีความสำคัญอย่างไรลูกอ๋อครับฮะปุณณภพถามข้าวปั้นดีกว่าก่อตั้งราชวงศ์จักรีอะไรลูกก่อตั้งราชวงศ์จักรีเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์จักรีก่อตั้งก็เรียกว่าอะไรลูกอ่ะใครรู้บ้างก่อตั้งสร้างขึ้นมาครูสถาปนาสร้างกันก็เรียกว่าอะไรเรียกตามสถาปนาสถาปนาสถาปนากรุงเทพถูกต้องถูกต้องลูกก็เรียกว่าสถาปนาสถาปนากรุงอะไรคะกรุงรัตนโกสินทร์เป็นผู้ก่อตั้งสถาหรือว่าสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระพุทธยอดฟ้าเนี่ยเป็นประถมกษัตริย์เป็นประถมกษัตริย์แปลว่าอะไรประถมกษัตริย์
กษัตริย์องค์แรกเป็นกษัตริย์องค์แรกนะลูกนะเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์จักรีตอนนี้ราชวงศ์จักรีเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ปกครองกี่พระองค์ลูกสิบพระองค์สิบพระองค์นะคะพระองค์สุดท้ายที่อยู่กำลังครองราชย์อยู่ตอนนี้คือใครคะครับใครคะไซมอนค่ะนะไซมอนค่ะชื่ออะไรลูกไซมอนค่ะไม่ครูถามไซมอนชื่อไซมอนใช่เลยเข้าใจกันละทางกันเลยกูถามว่าพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันชื่ออะไรแป๊บนึงกูคิดก่อนอะไรหล่าคิดก่อนชื่ออะไรองค์ปัจจุบันสมเด็จพระประจอมเกล้าเจ้าอยู่ปัจจุบันก่อนกูก็เลื่อนรัชกาลที่สี่มันชื่ออะไรวชิรเกล้าวชิรเกล้าอะไรอีกคะเจ้าอยู่หัวตอนที่ว่าแม่ติ่งตั้งเราเรียกเจ้าฟ้าอะไรชายว่าเจ้าฟ้าชายวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคือย่อๆที่เราใช้เรียกนะคะเรียกง่ายๆนะลูกนะมาดูต่อคือใครลูกสมเด็จประจอมก่อนพระสมเด็จพระจุฬาลูกมหาราชถูกต้องค่ะเธอดูรูปแล้วว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลูกมหาราชเนี่ยคล้ายรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกที่หกใช่ที่ห้าใช่ที่สี่ที่สองใช่รัชกาลที่เท่าไหร่ลูกรัชกาลที่สองเป็นอะไรบ้างใช่ที่สองรัชกาลที่เท่าไหร่นะรัชกาลที่เก้าไม่ใช่ลูกรัชกาลที่เจ็ดรัชกาลที่แปดครูเจ็ดครับรัชกาลที่ห้าครับเราดูเพิ่นๆอ่ะเด็กๆ2ครู2 8เปิดหนังสือหน้า48ดูว่าใครการที่3ฮะถูกต้องลูกหน้าตาคล้ายเคียงเลยเด็กๆดูซิรูปร่างหน้าตาเนี่ยประการที่3ชื่อพระบาทสมเด็จพระพระนางเก้านางเก้าเจ้าอยู่หัวแล้วราชการที่2ชื่ออะไรเอ่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธะเลิศล้านพระเลิศล้านพระอะไรเลิศล่าพระพุทธเลิศล่าลูกอย่าพระพุทธเลิศล่าพระพุทธเลิศล่านะพาอะไรราชการที่สี่ชื่อพระบาทสมเด็จอะไรเอ่ยพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่8พระบาทสมเด็จพระปรมัตถ์มหาอานันทมหิดลอนันทมหิดลราชการที่9พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชการที่สิพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเธอรู้ไหมว่าองค์ไหนที่ทรงเลิกทาสแต่ก่อนเนี่ยรอห้า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 แต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยสมัยอดีตนานมาแล้วนะคะเขาจะมีทาสทาสก็เรียกทาสในเรือนเบี้ยทาสที่อยู่บ้านทาสคือคนอะไรคะคนรับใช้ครับทาสคนรับใช้ใช้ได้ทำทุกอย่างนะลูกนะทาสไม่ตั้งจานนะคุณใช้ทุกอย่างอยู่ในบ้านเนี่ยก็
ราเรียกว่าเจ้าพระหานนี่พระบาทสมเด็จพระอะไรแล้วกันเจ้าก้าจ้าหรือทรงเลิกธาตุทีนี้ทำให้ใจไม่มีธาตุบางคนเนี่ยท่านทรงเลิกธาตุแล้วแต่ว่าบางคนไม่ไปนะเพราะว่าจงรักภักดีต่อไปไม่ได้แต่ชาติต่อนายบางคนไม่มีที่ไปนะคะก็ยังอยู่แต่ว่าคนที่มีที่ไปก็ไปบางคนเจ้านายดีก็ให้เงินให้ทองไปสร้างหลักฐานไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะมาดูต่อนี่คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกท่านเป็นผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในตอนปลายสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยบ้านเมืองกรุงธนบุรีบ้านเมืองเกิดการขัดแย้งนะคะภายในนี้พระบาทสมเด็จแต่ก่อนชื่อทองอะไรทองด้วงครูเครื่องได้ยกทัพเข้าปราบปรามจนสำเร็จแล้วก็ประชาชนเนี่ยเห็นความสามารถก็อัญเชิญนะคะก็เรียกว่าอัญเชิญให้ขึ้นครองราชเลยย้ายจากกรุงธนบุรีมากรุงรัตนโกสินทร์จากกรุงธนบุรีมารัตนโกสินทร์เสด็จขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์ปฐมแปลว่ากษัตริย์องค์แรกแห่งราชวงศ์อังกฤษนะคะมาตั้งเมืองใหม่เลยเหตุผลที่มาตั้งเมืองใหม่เพราะว่ากรุงธนบุรีเป็นยังไงรู้ไหมเล็กครูเล็กมาหนึ่งเล็กสองเป็นน้ำท่วมทหารน้อยครับนะข้าศึกทำสะทองหมดแล้วไหมครูอะไรนะคะทหารน้อยเหรอมีทหารน้อยเหรอมีคนเพิ่มขึ้นมีคนเพิ่มขึ้นก็เลยไปขยายเมืองให้ใหญ่ขึ้นอะไรอีกคะมีประชากรตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นอะไรอีกคะมีประชากรเพิ่มขึ้นอะไรป้องกันข้าศึกได้ยากครูป้องกันข้าศึกได้ยากอะไรลูกแล้วก็ไม่เหมาะสมแก่การป้องกันเมืองบ้านเมืองไม่เหมาะสมแก่การป้องกันเมืองข้อความนี้ข้อความทั้งหลายเนี่ยเด็กๆรู้ตั้งแต่ปออะไรจากหนังสือป.1ตั้งแต่อนุบาล3อนุบาล3มันยากเกินไปต่อเด็กๆเด็กๆรู้ตั้งแต่ปป.1ไหมครูป.3ไหมป.3ป.4ป.3ป.4ป.4ลืมไปแล้วเป็นมาเลขปออะไรปอสี่ครูปอสี่ใครตอบเมื่อกี้ปอสี่ตะวันครูตะวันรู้ตั้งแต่ปอสี่ที่ครูทำไมเก่งจังวะครูได้ยินแล้วครูก็สอนอยู่ว่าเหตุผลการย้ายเมืองจากกรุงธนบุรีมามารัตนโกสินทร์ถูกต้องค่ะครับไม่เก่งนี่คืออะไรลูกนี่คืออะไรพระราชวังแม่ได้ใช่วังพระราชวังนะเคยไปไหมเคยไปแล้วแต่ไปไม่ถึงตรงนี้เคยไปนะไปแล้วบางคนก็ไม่เคยไปชมนะคะตรงนี้ทางเข้าเนี่ยถ้าดูตรงนี้ลูกตรงนี้ประตูราชวังเนี่ยดีดูเดี๋ยวเคยไปแล้วอ่ะดูตรงนี้ประตูทางเข้าครับไปครับทีนี้เขาจะมีทหารขี่ม้าอยู่แล้วก็เป็นขี่นิ่งมากเหมือนกับลูกปั้นเลยถ้าเราไม่ได้สังเกตนิ่งมากทั้งคนทั้งม้าครูถ้าเราไปจับอ่ะครูถ้าเราไปจับเขาตกใจไหมก็จับไม่ได้เลยเขาให้สังเกตอย่างเดียวเราไปทำลุ่มล่ามแถวนั้นไม่ได้เพราะว่าเป็นเขตหลวงห้างเขตพระราชวังเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเขตพระราชวังเป็นเขตหลวงห้ามนะลูกนะเวลาจะข้ามไป
ต้องตรวจอย่างดีนะคะเป็นเขตที่พระมหากษัตริย์เป็นยังไงคะอาศัยอยู่ครับพระมหากษัตริย์อยู่ครับก็เป็นที่พระมหากษัตริย์อาศัยอยู่นะลูกนะแค่มีหูฟังนะนั้นลงโรงเรียนนี่แหละโรงเรียนหวังดีนี่แหละพาไปเที่ยวพระราชวังแล้วก็ตอนว่าในหลวงรัชกาลที่9ก็โรงเรียนก็พาไปไหว้เหรอไปไหว้เคยไปแล้วคุณคนเยอะมากใช่คนเยอะมีคนรัดคิวด้วยคุณไม่เลยไม่มีนะเขาไม่ให้รัดคนเต็มเลยเขาเอบข้ามเส้นตรงนั้นไปคุณทำเนียนมากน้องเห็นเหรอน้องเห็นคุณรู้จักแกมากคือกองเดินมาหลังเราคุณตีมาตึมเขาอยู่ด้านหน้าเราแล้วรู้จักสังเกตนะแต่กูไม่ได้รัดคิวนะกูไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาทุกอย่างลูกแต่ผมไปไม่ถึงนี้ทีครูถึงที่ตรงไหนไม่รู้คุยกับบ้านซะก่อนเหตุผลที่ใช้ดูจากเด็กๆที่ตอบเมื่อกี้ก็มีส่วนถูกนะลูกนะเพราะเป็นเมืองอกแตกอกแตกหมายความว่ายังไงมีแม่น้ำผ่ากลางมีแม่น้ำไหลผ่านเข้ามากลางเมืองทำให้ป้องกันข้าศึกยากเด็กๆตอบถูกนะลูกนะเด็กๆตอบถูกเมื่อกี้บอกว่าป้องกันข้าศึกยากเพราะว่ามีแม่น้ำไหลผ่านไม่สามารถขยายเมืองออกไปได้อีกทำให้เมืองเนี่ยถ้ามีประชาชนเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้มันแคบพระราชวังเดิมคับแคบเด็กตอบถูกลูกไม่สามารถขยายวังออกไปได้นะคะเพราะว่ามีวัดขนาดสองข้างมีวัดอะไรกับวัดอะไรลูกวัดพระแก้ววัดท้ายตลาดกรุงท้ายตลาดวัดโมลีโลกยาลามโมลีโลกยาลามวัดแจ้งนะคะมาดูต่ออันนี้เหตุผลข้อที่สองมาดูเหตุผลที่สามเหตุผลที่สามของตะวันอ่านบอกดูซิว่าฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นยังไงอะไรคุณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นยังไงถามใครอ่ะครูถามตะวันอ๋อแป๊บนึงครูเฮ้ยมีพื้นที่กว้างมีพื้นที่กว้างมีพื้นที่กว้างครูสามารถขยายเมืองออกไปได้ขยายได้ขยายเมืองได้ไม่กี่อ่ะครูนะขยายเมืองได้อีกขึ้นในอนาคตมาถึงหรือยังยังยังแต่ว่าตอนนี้นี่คือแม่น้ำอะไรลูกแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยาอันนี้คือพระราชะพระราชวังพระราชวังพระราชวังสวยมากเด็กๆเคยเห็นพระราชวังทุกวันอยู่ในไหนพระราชวังอยู่ในไหนอยู่ในข่าวพระราชสำนักใน YouTube ครับไม่ใช่อยู่ติดตัวเด็กๆทุกวันฮะในหัวใจพระเออหูพระพระอยู่ในไหนอะลูกอยู่ในเขาไม่ได้ในร่างกายไหมกายอยู่ในไหนอะลูกในบ้านแต่คือในหัวใจครับจิตใจเหรออยู่ในบ้านกูพระราชวังอยู่ในวังก่อนมันจะอยู่ในกรุงเทพครับอยู่ในกรุงอยู่ในวังมูซี่นะก่อนนี้จะมีเหรียญนะลูกนะเหรียญมันจะมีด้านหนูในเงินอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีเลยตอนนี้มีแต่มงกุฎอะไรก็เรียกปลออะไรปลอที่มุกดูไม่ชัดแต่ก่อนเนี่ยในเงินจะมีพระราชวังอยู่ลูกนะคะจะได้ทำงานกันพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นในปีพ.ศ.เท่าไหร่ลูก2325ครับ2325ยุค2000ครับพี่2000
ปีพ.ศ. 2325นะคะนี่ๆๆๆทำให้สีแดงๆจะได้ยินจ้ะเยอะเลยแม่ครูสรุปว่าอ่ะเดี๋ยวทบทวนหน่อยนึงทบทวนจงตอบคำถามผู้สถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือใครจงบอกเหตุผลที่ย้ายเมืองจากธนบุรีมาตั้งเมืองใหม่กรุงรัตนโกสินทร์ในเด็กสามารถเปิดหรือว่าเปิดอะไรได้นะทีนี้ข้อที่3ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครชื่อว่าอะไรนะคะเต็มนะคะกรุงเทพมหานครนะไม่ยาวยืดลองเขียนมาให้ดูหน่อยดูหน้าที่46ดิวันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันสำคัญอะไรนี่ครูต้องการให้เธอใช้หนังสือนะเพราะหนังสือเธอไม่ค่อยได้ใช้อ้าวลงมือทำค่ะลูกเวลาทำงานมีเสียงไหมคะไม่มีครับไม่มีเวลาเขียนวันที่อย่าเขียนวันที่ย่อนะลูกนะเขียนว่าวันพฤหัสบดีหัวข้ออะไรครับอะไรลูกหัวข้ออะไรครับหัวข้อว่าจงตอบคำถามค่ะอ่ะลงมือทำค่ะจะทำเสร็จน้องส่งมาลูกนะย้ายครูย้ายครูทำงานนะคะคนเก่งนะเด็กใช้ความเก่งให้เป็นประโยชน์ลูกเด็กทุกคนเก่งด้วยแล้วว่าเธอมีศักยภาพในการทำงานนะลูกนะครูศิลาทำลูกใครไม่มีสมุดสมุดเลยนะเธอทำในกระดาษค่ะทำในกระดาษแล้วส่งค่ะเดี๋ยวอีกสัก 3-4 สัปดาห์เดี๋ยวเราจะทำเป็นไม่ทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก1เล่มใครที่ว่างๆก็เตรียมทำหนังสือเล่มเล็กไว้พรางนะคะไว้ฟังพรางเอากระดาษ A4 สัก4แผ่นพอและทำหน้าปกไว้ให้เรียบร้อยเลยได้ยินแล้วยังนี่ครูไม่บอกลูกได้ยินแล้วครับคือกรุงเทพยาวนะลูกหน้า46อันมีเอ็กซ์แล้วครูบอกว่าทำอะไรคะทำฮาไม่มีเสียงครับอะไรลูกทำฮาไม่มีเสียงครับครูถ้าทำงานไม่มีเสียงแล้วครูบอกว่าครูจะทำชิ้นงานสมุดอะไรคะสมุดเล่มเล็กครับสมุดเล่มเล็กใช้กระดาษ A4 กี่หน้าคะ4หน้าครับ48หน้าแล้วพับครึ่งโอเคตอนนี้ก็คือเข้าใจคาบต่อไปลองทำไม้ดูก่อนเอาครับเขียนหน้าปกให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมค่ะครูจะดูคำเรื่องอะไรอ่ะครูอะไรคะเรื่องอะไรครับที่จะทำก็เขียนว่าวิชาประวัติศาสตร์เรื่องอะไรอะไรก็ค่อยเขียนก่อนจะทำโดยใครส่งคุณครูอะไรเรื่องในตือเด็ดไว้ก่อนครูเปลี่ยนจากส่งคุณครูเป็นครูผู้สอนได้ไหมเขียนครูผู้สอนค่ะกัญชยาเปิดหน้ากล้องค่ะกูขี้เกียจไปดูเธออ้าปากเลยอ่ะครูลิซ่าหนูกูกลัวแมงวันที่เข้าปากเธอเห็นหน้าเธอป่ะเห็นแต่เธออ้าปากอย่าไปยุ่งกับลิซ่ามากเลยลิซ่าเป็นคนโปรดของใครก็ไม่รู้เขาทำชื่อเสียงให้เก็บประเทศนะใช่ไหมเป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยทำแต่หนูเห็นคนเกาหลีบางคนอ่ะครูเขาแบบผมชอบลิซ่าทาลิปปากสีชมพูสวยจ้าลิซ่าตอนนี้ลิซ่ามาแรงแต่ว่าเราอย่าไปแรงกับเขาเราทำหน้าที่ของเราก่อนหน้าที่ของเด็กคือเรียนหนังสือ
ูไม้ขอโทษนะลูกนะตะวันได้ยินไหมได้ยินครับเออเพราะว่าครูก็โทรครูปานโทรหาครูไม้เน็ตมันก็หลุดไปขอโทษทีอ่ะยังมีเวลา13นาทีน่าจะเสร็จเออไม่ใช่ลูกอีก18นาทีว่าหมดตีเท่าไหร่อ่ะลูกตีหมดเวลาตีหมดเวลา9โมงเอ้ย 9:30 ครู9:30ตอนนี้ก็โมง12นาทีใช่ยังเวลา18นาทีจะไม่เสร็จแล้วสูงนะลูกนะขีดเส้นใต้เรียบร้อยตัวหนังสืออย่าไปเบียดเสียดกันมากนักเรียนอย่าไปยัดกันมากนะลูกนะสมุดเทอมนี้อาจจะใช้ไม่หมดเล่มหรอกน้องไม่ต้องประหยัดสมุดนะคะถ้าบรรทัดข้างล่างอ่ะถึงบรรทัดสุดท้ายข้างล่างน้องอย่าต่อไปถึงบรรทัดข้างล่างนะลูกนะบางคนเนี่ยยัดมาเป็นพืชเลยครูอ่านไม่ค่อยได้น้องที่ครูให้น้องเขียนนั่นคือจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือบ้างว่าเราไม่ค่อยได้ฝึกเห็นไหมปิด2อาทิตย์ก็ไม่ได้เขียนอะไรนั่งแต่ลูดปื๊ดลูดปื๊ดใช่ไหมลูกใช่ อันนี้ครูให้ฝึกกล้ามเนื้อมือลายมือคือยศเห็นไหมลูกผู้ชายเนี่ยลายมือคือยศก็เขียนให้สวยไว้ก่อนอ่านง่ายของครูไม้ของครูละไม้ก็พออ่านได้แต่ก่อนครูให้ลายมือสวยมากเพราะว่าคุณครูเนี่ยพาครูไปคัดลายมือทุกครั้งเลยตอนที่ครูอยู่เด็กๆเต้าเธอครูพยายามมีความพยายามมากเด็กมีลายส่วนตัวครูอีกไหมลูกหายไปได้ยังมีแล้วมีครับมีครับใครไม่มีทักมาได้หรือว่าจะให้ครูขึ้นหน้าจอไอดีไลน์เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูครูเติมตรงนี้นะไอดีไลน์ครูเติมนี่ไอดีไลน์ครูทำได้นะเขียนตรงนี้นะมีกี่ข้อครูมีกี่ข้อลูก4ข้อแค่นั้นแหละค่ะหายบางคนอ่ะจะใส่ ID ไลน์ไว้ให้เผื่อว่าใครของใครหายแล้วนี่ ID ลายคุณละไม้0980103812เธอหาข้อมูลในไหนก็ได้นะลูกนะหาในไหนได้นะตะวันเหมือนเธอตอนยังไม่เสร็จดีครับตอนเล็กๆไหมไม่ครูไม่ครับลูกครูขอข้อที่สองได้ไหมครูครูขอดูข้อที่แล้วก็ที่สามเห็นอยู่แล้ว
เห็นหรือยังติ๊กเกอร์ข้อที่สองครูยังไม่เห็นข้อที่สองเลยครูโอ้ข้อที่สองเหรอไม่ได้ยินเสียงขอดูข้อสามเลยครับนะจะสามารถไม่ส่งเสียงขอดูข้อสามเลยครับโทษครับลูกเขียนอยู่ครู
อย่าลืมสมุดเล่มเล็กวิชาประวัติศาสตร์นะลูกแม่ตกแต่งหน้าปกไว้เรียบร้อยก่อนเด็กๆหาข้อมูลได้วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันสำคัญอะไรหาได้แล้วครูค่ะเด็กเก่งอยู่แล้วป.หกแล้วลูกมันจะขึ้นม.หนึ่งแล้วครูเขียนย่อได้ไหมครับอะไรลูกเขียนย่อครับชื่อคนที่มาทั้งหมดครับย่อข้อไหนลูกข้อสามย่อข้อสามครูอยากให้ดูคำตอบครูบอกเขียนชื่อเต็มไม่ได้เลยเขียนมาตาลองดูมันมีแล้วหน้าที่46นั่นเองนครเราลองดูด้วยว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ลองดูที่ต่อยาวยืดเป็นยังไงครูอีกครั้งเขียนนะไม่ยาวเองสักหน้า46กันรู้จักหาความรู้หาความรู้ด้วยตนเองครูไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนเพราะว่าครูอยากให้เด็กๆใช้หนังสือบ้างเพราะว่าปิดแต่หนังสือไม่ได้เปิดเลยหนังสือสร้างมาแล้วหัดสร้างหมดแล้วครับอะไรคะหมดเสร็จแล้วครับครับผิดต้นใต้เรียบร้อยลูกลองดูตรงไหนที่น้องเขียนผิดน้องก็แก้ไขเรียบร้อยเชิญส่งแล้วใครส่งอีกอะส่งทุกคนนะลูกนะอย่าให้ครูไม้คอยผลงานเธอแล้วครูจะพยายามตรวจให้เร็วที่สุดนะลูกนะจะพยายามตรวจนัตตาลีโอ้ไม่ใช่ลูกเพงเองมูจีหลายคนถูกเนี่ยคนที่ว่าลอกจุดยังไม่ได้อ่ะถ่ายไว้ก่อนลูกเคลียร์หน้าจอไว้ก่อนเร็วหมดเวลาแล้วจ้ะคุณลาวัสส่งแล้วตะวันส่งแล้วมิวส่งแล้วรู้สึกว่าเทอมนี้เริ่มเก่งขึ้นนะทำงานเร็วขึ้นจะได้เตรียมศิลปุตไม่เห็นหน้าเลยลูกไม่เห็นหน้าหน่อยเนี่ยโอ้จูมือรักจูมือน้องแกส่งเลยคือเรียกศิลปุตจูมือเลยไม่เห็นหน้าว่าลูกเออเปรียบครูเธอเห็นหน้าครูครูเห็นหน้าเธอน้องแคร์ตรงนี้อีก4นาทีจ้าครูศิลาเสร็จหรือยังลูกก็เสร็จแล้วครับถ่ายไว้ได้ยังครับไม่มีโทรศัพท์ครูไม่มีโทรศัพท์จะทำยังไงอ่ะทีนี้ใครถ่ายตึงแล้วเด็กมีไปงานไหมที่ว่าครูส่งไปอันที่เด็กๆมาเอาอันที่พ่อแม่มาเอาอันนะธนกรแม่มาเอาแล้วเปิดดูแล้วยังมีไปงานประวัติศาสตร์มีด้วยครูมีด้วยครูแสดงก็ยังไม่เปิดแม่อยู่ตะวันจัดมีตะวันชูหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงให้ครูหาแป๊บเด็กทำแล้วเวลาว่างเด็กทำแล้วส่งครูไหมด้วยคนนั้นใช่ค่ะถูกต้องค่ะเด็กทำ
จะส่งมาในไลน์ส่วนตัวครูอย่าเอาไปเก็บไว้เฉยๆเวลาเธอมาเอางานครั้งที่ถ่ายส่งมาก่อนแล้วเธอมาเอาไปงานครั้งต่อไปเธอฝากส่งมาด้วยค่ะค่ะถูกต้องค่ะธนากรถูกต้องค่ะสรุปว่าวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรครูสถาปนาการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์หรือเปล่าครูถูกต้องอ่ะตะวันกรุงเทพมหานครเอาบอกหน่อยชื่อเต็มว่ายังไงชื่ออย่างยาวเลยกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหิทลายุลยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยะวิษณุกัมปสิทธิ์เนี่ยจบแล้วยังจบแล้วครูมันมีแค่นี้ที่เอาตะวันดูในโทรศัพท์ใช่ไหมอะไรคะเอามาจากในหนังสือเอามาจากในไหนก็ได้เจ้าหนังสือหน้า46ด้านล่างกันหาเลยเอามาจากกูเกิลล้วนๆดูใหม่ก่อนดูใหม่อืมอ่ะครูไปแล้ววันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันสำคัญอะไรวันจักรีวันจักรีวันจักรีกลับกันยังไงลูกวันที่วันที่ว่าวันที่ครองอะไรสักอย่างไม่รู้สำคัญยังไงคะใครตอบเมื่อกี้เกือบถูกอยู่แล้วต่ออีกเรื่องเป็นวันที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชโอเคเหตุผลการย้ายเมืองตูอันนี้เด็กๆรู้อันนี้เด็กๆรู้นะคะตอนนี้เข้ากับเหตุการณ์ตอนนี้ไหมนี่เข้ากันเอ้ยไม่ใช่ไม่เข้ากันครูไม่เข้ากันตอนเธอเล็กๆเธอไปเล่นน้ำวันนี้ไหมฮะไม่เล่นครูไม่เล่นแบบจริงเหรออืมหมดเวลาลูกวันนี้ครูเจอนักเรียนภาคเรียนที่2ตั้งใจทำงานและครูใบใจนะลูกนะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องส่งงานนะคะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะได้เจอกันใหม่ลูกขอบคุณครับ